โอเคครับวันนี้อาจูมาโอจะพาทุกท่านไปรับชมสถานที่เก็บเลเวลนะครับซึ่งนะครับจะสอนเพื่อนๆนะครับที่ไม่เคยใช้ World Moving Ticket นะครับก็วิธีการนะครับท่านต้องมี World Moving Ticket เนี่ยไว้ในตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านกดปุ่ม World Map ที่อยู่ทางขวาบนนะครับกดดู World นะฮะจากนั้นครับจะเจอแผนที่ต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถกดแท็บนะครับเพื่อแสดงเลเวลที่เพื่อนๆสามารถไปเก็บเลเวลได้นะครับสำหรับเลเวล100ถึง110เนี่ยนะครับใน Ragnarok Gravity Thailand เนี่ยนะครับใน ROPC เราคลาส3นะครับเขานิยมไปเก็บที่ริ่งไฟนะครับให้เพื่อนๆเอาเมาส์ไปจิ้มนะครับที่ Magma Rim นะฮะจากนั้นกด Wayne Field 03เนี่ยนะครับคลิกที่ชื่อให้เป็นแถบแบบนี้จากนั้นกด Move นะครับแล้วก็World Moving Ticket นะครับก็จะไปสู่แมปริ่งไฟนะครับนี่คือริ่งไฟนะครับก็เก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล100ถึง110นะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่นี่แพ้ธาตุน้ำนะครับริ่งไฟแพ้ธาตุน้ำเราก็เปลี่ยนนะครับเป็นธาตุน้ำนะฮะแล้วก็เก็บเลเวลได้เลยนะครับเก็บเลเวลได้เลยนะครับต่อมานะครับเมื่อเลเวล110แล้วนะครับเราจะไปกันที่นะครับเนมเลดนะครับเนมเลดให้ทุกคนกดดูเวิลด์นะครับจากนั้นเนมเลดอยู่ซ้ายล่างครับกดคลิกที่แถบคำว่าเนมเลดนะครับจากนั้นเลือก Curse Monastery B1F นะฮะนี่คือเนมเลด2กดคลิก Abbey 02นะครับจากนั้นกด Move นะฮะแล้วก็ไปเลยนะครับสำหรับเลเวล110นะครับก็สามารถเก็บที่นี่ไปได้จน125นะครับเป็นสถานที่เก็บเลเวลนะครับก็มอนสเตอร์ที่นี่แพ้ธาตุโมลี่นะครับแล้วก็มีปาร์ตี้อยู่เยอะมากๆนะครับเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เพื่อนๆนะครับที่สามารถจะไปเก็บเลเวลได้ก็คือดันมังกรชั้น3นะครับซึ่งดันมังกรชั้น3นะครับหรือ Abyss Lake นะฮะก็กดอยู่มือขวาบนนะครับ Abyss Lake เลือก Abyss Lake Underground Cave 3F นะครับเลือกAbbey 03นะฮะก็จะไปที่นี่นะครับซึ่งจะไปได้ตอนเลเวล115นะครับก็ไปที่นี่นะฮะก็สามารถอยู่เก็บเลเวลได้จนถึง130 125ได้เหมือนกันนะครับที่นี่นะฮะเมื่อเพื่อนๆเลเวล125แล้วนะครับก็สถานที่ยอดนิยมนะครับนั่นก็คือดันแมว2นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปที่ดันแมว2วิธีการไปดันแมว2นะครับโดยการใช้ Moving Ticket นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกด Dual นะครับจากนั้นเลือกทางซ้ายบนนะฮะให้เลือกมาเป็น Fast Star นะครับเมื่อเป็น Fast Star แล้วนะครับจะปรากฏแผนที่ของลาซาย่านะฮะก็ให้เลือกตรง Dragon Nest นะครับแล้วเลือกเป็นชั้น 2F นะครับก็จะไปดันแมวชั้น2เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ใช้ World Moving Ticket นะครับมีวิธีการไปคือให้เพื่อนๆนะครับซื้อวาร์ปไปที่เมืองอิสรูดนะฮะจากนั้นนะครับเดินขึ้นไปที่ท่าเรือนะครับด้านขวาบนนะครับเมื่อมาถึงท่าเรือแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆคุยกับแมวนะครับที่ไปลาซาญ่านะครับกดนะฮะไปลาซาญ่านะครับด้วยเงิน 2,000 เซนีนะฮะเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เพื่อนๆเทเลพอร์ตนะครับไปจุดแดงขวาล่างนะครับของแมปนะครับจุดแดงขวาล่างจากนั้นนะครับก็เข้าวาร์ปไปเลยต่อไปนะครับก็คือไปจุดแดงทางขวาอีกครับเพื่อเป็นการเข้าดันนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นดันแมวชั้น1นะครับแมวชั้น1นะครับก็เป็นมอนเลเวล20 30 40นะครับซึ่งเลเวลไม่เยอะนะครับช่วงเลเวลน้อยๆมาเก็บได้จากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะมาถึงดันแมวชั้น2นะครับเป็นแมวตัวสีแดงนะฮะเป็นมังกรนะครับเป็นมังกรตัวสีแดงนะครับดันแมวชั้น2ก็จะเจอคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็มาเก็บเลเวลอยู่ที่นี่นะครับมีวาคิลี่ด้วยโอ้ยอะไรเอ่ยนะฮะมีวาด้วยนะครับที่ดันแมว2เซิร์ฟทอนะครับจากนั้นนะครับวิธีการไปชั้น3ก็คือเดินขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ก็เข้าจุดวาร์ปตรงนี้ก็จะไปถึงดันแมวชั้น3นะครับสำหรับดันแมวชั้น3ก็เป็นสถานที่เก็บเลเวลนะครับเลเวล135จนถึง150
นะครับเพื่อนๆสามารถเก็บเลเวลที่ดันแมวชั้น3ได้นะครับสำหรับที่นี่ก็เป็นมอนเตอร์นะครับตัวสีเขียวนะครับเป็นมังกรตัวสีเขียวกับแมงมุมนะฮะซึ่งก็แพ้ธาตุไฟนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่ออยู่ที่นี่จน150แล้วนะครับมีอีกสถานที่หนึ่งถ้าไม่อยากมาดันแมวนะครับเพื่อนๆสามารถไปเก็บดันกิจกรรมนะครับโดยการกดตาบ้านนะครับสำหรับผมอยู่วิกเนอร์เบดนะฮะก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับก็จะมาสู่หน้าดันนะครับซึ่งเมื่อมาถึงหน้าดันแล้วนะครับก็สามารถคุยกับเกตคีเปอร์แล้วเลือกชั้นที่จะเข้าไปได้ชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วแต่เราสำหรับข้างในบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับสำหรับที่นี่แนะนำว่าไม่ต้องกดใช้อาวุธธาตุอะไรเลยครับใช้ธาตุปกตินะฮะโจมตีได้เลยนะครับจะมีให้เราโจมตีไหมนี่ครับก็โจมตีปกติได้เลยนะฮะเอาผมกดธาตุอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะเนี่ยก็โจมตีปกติได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ธาตุอันนี้ก็ต้องมีของนิดนึงนะฮะถึงจะมาที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวตายมอนดุนะฮะนี่มอนดุมากๆนะครับก็ไม่ต้องกดธาตุอะไรนะครับโจมตีได้เลยนะครับไม่ต้องหาอาวุธธาตุอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ยิงได้เลยนะฮะซึ่งมอนที่นี่ดุนะครับที่น่ากลัวก็คือตัวน้ำแข็งกับตัวโซสไตร์นะครับถ้าผมพูดผิดขออภัยนะจำไม่ได้นะตายทีไรนึกไม่ออกทีซึ่งที่นี่มอนเตอร์ใช้สกิลเวทแบบไม่มีหลอดด้วยนะครับปึ๊บเดียวตายโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเลเวล150แล้วนะครับไม่ว่าจะไปที่ดันแมวหรือว่าดันกิจกรรมนะครับเมื่อเลเวล150แล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของไทยนะครับก็นิยมไปที่ดันเต่านะครับเดี๋ยววิธีไปดันเต่านะครับก็คือไปที่แมปอัลเบอร์ตาเมื่อมาถึงอัลเบอร์ตาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะวิกดผิดอ่ะให้เพื่อนๆนะครับเดินมาทางขวาของจุดเซฟนะครับพิกัดก็คือประมาณ200ถึง30นะครับ230เนี่ยคุยกับตัวไนท์ไอว่านะครับอ่ะก็คุยกับเขาเอนเทอร์รัวๆเลยครับเขาจะคุยกับเราสักพักหนึ่งนะฮะก็เอนเทอร์กับเขายาวๆนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอดันเต่านะครับซึ่งจะเป็นดันเต่าหนึ่งซึ่งแพ้ธาตุไฟนะครับเราสามารถเก็บเลเวลที่นี่ได้นะครับดันเต่าหนึ่งนะครับดันเต่าสองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับดันเต่าสองเนี่ยมอนจะโหดกว่าดันเต่าหนึ่งนะครับไปดูดันเต่าสองนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเคลียร์มอนก่อนโอเคเมื่อมาถึงดันเต่า2นะครับสิ่งที่พวกเราจะเจอมีอะไรบ้างนะครับมีเต่าน้ำแข็งเต่านินจานะครับเต่าไฟนะฮะใช้ธาตุโฮลี่นะครับเพื่อนๆแนะนำเป็นธาตุโฮลี่นะครับเต่าไฟเนี่ยจะมีสกิลลาวาโฟลว์นะครับถ้าใครวิทย์ยังไม่ถึง100นะครับจะติดสตันนะฮะก็ให้ระวังนะครับต่อมาเต่าน้ำแข็งเนี่ยจะสตอมกัดนะครับซึ่งเราต้องใส่เสื้อกันฟอสมาหรือเปล่านะครับถ้าติดน้ำแข็งนะครับที่น่ากลัวก็จะมีประมาณนี้นะฮะนะครับเจอคนรู้จักนะครับโอเคนี่คือดันเต่าดันเต่า2นะครับก็จะโหดกว่าดันเต่า1นิดนึงแต่ว่ามอนสเตอร์ออกเรื่อยๆนะครับมอนสเตอร์เยอะกว่านั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็อยู่ที่นี่ไปจนถึง175ก็ได้หรือจะอยู่แค่เลเวล160ครับถ้าอยู่แค่160ไปไหนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมถอดของก่อนนะครับเลเวล160นะครับไม่อยากเก็บดันเต่านะครับเพื่อนๆสามารถมาที่เมืองโคโมโดนะครับจากนั้นนะครับให้ขึ้นไปที่จุดแดงข้างบนนะครับชึบโอเคเข้าวาร์ปไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราวิ่งขึ้นไปทางจุดแดงมุมขวาบนนะครับแต่ไม่ต้องเข้าวาร์ปนะครับให้เพื่อนๆเดินมาที่แท่นนี้นะครับแล้วกดคุยนะครับแล้วก็เลือกลองแตะนะครับก็จะมาเจอมอนเตอร์นะครับที่เลเวล160นะครับซึ่งที่นี่นะครับมีมอนอยู่2ประเภทนะครับตอนนี้ผมมาเจออะไรเนี่ยอ่ะมอนที่นี่ก็เก็บได้นะครับเป็นโอเคนะครับสามารถที่จะเก็บเลเวลที่นี่ได้นะครับก็มีตี้อยู่เหมือนกันนะครับหลีกหนีความแออัดของดันเต่านะครับอยู่ที่นี่จนถึง175เลยนะครับโอเค
อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ทุกคนนิยมไปก็คือแมกมาชั้น3นะครับเลเวล175นะครับก็ไปที่แมกมาชั้น3นะฮะก็วิธีการนะครับวิธีการไปก็คือให้ทุกคนเดินไปที่นะครับมุมขวาล่างของแมปนะครับต้องเลเวล175เท่านั้นนะฮะถึงจะเข้าไปได้นะครับโอเคก็พอ175เนี่ยเดินเข้าไปได้เลยนะครับมอนข้างในจะเยอะมากๆนะครับและเลเวลขึ้นดีมากๆเดี๋ยวพามาดูนะฮะความโหดของมอนที่นี่นะครับขยะดรอปเยอะมากๆนะครับเก็บขยะก่อนนะฮะโอเคนอกจากขยะดรอปแล้วนะครับก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่ดรอปนะฮะก็คือหินนะครับโอ้ยแอบดุจังก็นี่คือแมกมาชั้น3นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับมอนสเตอร์ที่นี่มีปลาระเบิดนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยเสื้อแตกนั่นเองนะครับก็ระวังเสื้อแตกนะผมแตกได้ยังเสื้อยังไม่แตกนะครับโอเคนะครับนี่คือเก็บจนจาก175นะครับไปจนถึง185นะครับก็มาเก็บที่นี่ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับนั่นก็คือป่าบาโฟนะครับสำหรับป่าบาโฟนะครับก็จะมีการทำเควสเพื่อเปิดดันก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดดันป่าบาโฟนะครับโอเคครับให้เพื่อนๆ นะครับ ออกไปทางขวาพ่อนนะครับนอกเมืองนะครับจากนั้นนะครับไปที่จุดแดงขวาบนนะครับจากนั้นเข้าวาร์ปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ไปทางแมปซ้ายบนนะครับจากนั้นเข้าวาร์ปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะมาอยู่ที่แมปที่อยู่ด้านบนเมืองพอนเทล่านะครับแต่ว่าเราจะต้องเดินอ้อมนะครับซึ่งนั่นก็คือพอนเทล่าฟิลด์01นะครับสำหรับวิธีการเข้าดันนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่พิกัด135365นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปข้างในนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจออโคนะครับก็ให้คุยกับอโคด้วยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะถามเราให้เราเลือกงานง่ายๆนี่นานะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเขาจะส่งเราออกมาข้างนอกนะครับที่แมปคอนเทราฟิลด์01ให้เรากลับไปที่คอนเทรานะครับแล้วไปที่บริเวณหน้าโบสถ์นะครับที่อยู่ด้านขวาบนของเมืองนะครับโดยให้เพื่อนๆ นะครับมาพิกัด210320นะครับก็จะพบกับตัวพีซที่โผล่ขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆคุยกับพีซให้เรียบร้อยนะครับเมื่อคุยเรียบร้อยนะครับก็กลับไปนะครับที่เดิมนะฮะที่พอนเทราฟิลด์01นะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้เข้าวาร์ปไปอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเราจะเจอพีซขึ้นมานะครับให้คุยกับพีซ1ครั้งนะครับได้เลยสินะครับดีเลยงั้นเริ่มดีกว่านะครับโอเคนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะฮะการเปิดดันป่าบาโฟนะครับก็ให้เพื่อนๆคุยกับแท่นนะครับแล้วเลือกเข้าสู่รอยโหว่ที่บิดเบี้ยวนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ป่าบาโฟนะครับนี่คือป่าบาโฟนะครับมอนชุมมากๆสายใกล้